ผ่านไปแล้ว2คู่นะครับสำหรับสากลระดับโลกนะครับกับมหกรรมมวยโลกก่อเกียรติมุ่งแชมป์โลกในศึก AEC ช้อปปิ้งสถานโลกนะครับจากนี้ไปเราจะเปลี่ยนบรรยากาศมาติดตามมวยไทยกันบ้างครับเป็นการชกกันในแบบมวยไทยเต็มกติกานะครับ5ยกและเป็นการยกทีมกันปะทะกันระหว่างนักชกไทยกับต่างชาตินะครับคู่แรกของมวยไทยประกอบรายการในวันนี้เป็นมวยไทยโลกคู่ต่อไปนี้จะชกกันในพิกัดน้ำหนัก58กิโลกรัมนักชกทางด้านมุมแดงชั่งได้58กิโลกรัมเสียงปรบมือต้อนรับโทนี่ from อุซเบกิสถานประเทศอุซเบกิสถานนั้นก็เป็นประเทศที่มีชื่อเสียงทางด้านมวยสากลสมัครเล่นมวยไทยสมัครเล่นนะครับตอนนี้เริ่มจะมีมวยไทยอาชีพให้ท่านได้ติดตามกันแล้วครับวันนี้นักมวยทางด้านมุมน้ำเงินเป็นนักชกเจ้าถิ่นครับเป็นนักชกของไทยของเรานะครับน้ำหนักชั่งได้58กิโลกรัมเท่ากันประมือต้อนรับฟ้าใสเกียรตินครชนท่านผู้ชมครับช่วงเวลาต่อจากนี้นะครับเป็นความมันของการชกกันในแบบมวยไทยนะครับเราไปพบกับนนรายและก็คุณช้าง PR ทางด้านนู้นสักครู่ครับแล้วเดี๋ยวกลับขึ้นมาบนเวทีครับครับก็เปลี่ยนบรรยากาศมาชมมวยไทยโลกกันบ้างเลยนะครับวันนี้จะให้ชมกันทั้งหมด4คู่เลยนะครับโดยคู่แรกฝ่ายแดงก็คือโทนี่ครับเป็นนักชกจากประเทศอุซเบกิสถานนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินเป็นนักชกไทยฟ้าสายเกียรตินครชนครับจะพบกันในพิกัด58กิโลกรัมนะครับคุณดาชัยจะต่อยกันแบบ5ยกเลยนะครับคู่กดนี่เต็มที่เต็มมาดูนะครับอุซเบที่ว่ากันว่าเก่งมากเรื่องมวยสมัครเล่นและมวยไทยสมัครเล่นมาดูว่าในแบบมวยไทยเต็มรูปแบบจะเป็นยังไงบ้างนะครับโทนี่ครับฝ่ายแดงนี่คุณสมชายมิซูนะครับครับเคยจัดชกทางพัทยาประจำครับก็ให้ข้อมูลว่าเป็นนักชกกำปั้นหนักนะครับสายประเภทสายนับขวานอกเลยนะครับสำหรับนักชกมุมแดงครับส่วนนักมวยไทยมุมน้ำเงินฟ้าใสก็เป็นมวยของคุณสมชายนี่แหละครับซ้อมอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีเป็นมวยเข่านะครับอาวุธหลักคือเข่าดังนั้นก็คงจะพิสูจน์กันแล้วครับว่ามวยหมัดจากอุซเบกิสถานกับมวยเข่าของไทยครับว่าใครจะเจ๋งกว่ากันนะครับวันนี้เพราะว่ากติกามวยไทย 100% เลยนะครับไม่มีการตัดอาวุธมวยไทยนะครับชกได้ทุกรูปแบบหมัดเท้าเข่าศอกออกได้หมดครับแล้วก็จะชกกันทั้งหมด5ยกครับยกละ3นาทีพัก2นาทีครับสำหรับงานใหญ่เดือนหน้านะคุณสาชัยเราต้องไปกันทั้ง3คนนะที่เศรษฐีเรือทองครับครับมหกรรมมวยโลกเศรษฐีเรือทองหลวงพ่อสุทินนะครับเป็นที่เคารพของพวกเรานะครับจะจัดมหกรรมมวยโลกในศึกปูนอินทรีสถานโลกนะครับไปดูเพชรบางบอนก่อเกียรติยิมดูเพชรจอแฮนะไม่ทราบว่าหมัดหายเจ็บหรือยังตอนนี้กลับไปพักผ่อนอยู่ที่แม่สอดจังหวัดตากเดี๋ยวจะกลับมาวันสองวันนี้แหละครับเห็นลงภาพในเฟซบุ๊กนะดีขึ้นเฟซบุ๊กโชว์แล้วเกินว่ารดน้ำดำหัวกันอยู่ครับครับแล้วดูเพชรก่อเกียรติยิมนะครับกลับมาแล้วนะโอ้นี่หายไปนานเลยนี่ก็เจ็บบาดเจ็บแล้วคู่ที่คาใจกันจากสปป.ลาวนะมานาชัยบัญชาเมฆกับบุญปอนราชาวงศ์ศรีสปป.ลาวก็ดูว่าจะได้ทนการถ่ายทอดสดหรือเปล่านะครับคุณสาชัยต้องดูคู่ต้นจะมีน็อกเอากันนี่ก็มีโอกาสได้ดูนะครับมานาชัยกับบุญปอนเพราะว่าต่อยกันดุเดือดมากเพชรจอแฮน่าจะน็อกได้นะนี่ฮะก็ลุ้นเพชรบางบอนฮะแล้วก็เพชรก่อเกียรติยิมนะครับ3เพชรเลยครับวันนั้นอัดแน่นเลยนะครับ
ในโอ้นี่ถ้าไม่น็อกไม่ได้ดูนะไม่น็อกไม่ได้ดูไม่ได้ดูมานะชัยเดี๋ยวเราบันทึกเทปไว้แล้วกันคุณใช่ครับเราจะบันทึกเทปไว้แล้วก็มาออนแอร์ที่ไทยทีวีเนี่ยให้ท่านได้ติดตามกันฮะเอาละครับมวยไทยคู่แรกวันนี้เริ่มไหมนะครับโทนี่จากอุซเบกิสถานนะครับฝ่ายแดงกับฟ้าสายเกศนครชนฝ่ายน้ำเงิน58กิโลกรัมนะครับตามประวัติที่ส่งมานี่แดงอาวุธหนักแรงครับทุกลูกโดยเฉพาะกำปั้นครับซ้ายนับขวาน็อกครับอีกคนหนึ่งครับของอุซเบกิสถานฟ้าสายนั้นเข่าครับเป็นมวยเตะมวยเข่าดูต้นต้องระวังเลยครับต้องกันให้ดีครับฝ่ายน้ำเงินแล้วก็อุซเบกิสถานนั้นแม่ดูนี่ไม่เหมือนอุซเบกิสถานเลยคุณสันชัยเนาะหน้าเหมือนคนไทยมากกว่าครับหน้าตานี่ออกไทยเลยครับแล้วเป็นอุซเบกคือเชื้อสายอุซเบกเนี่ยเขาจะมี2กลุ่มนะครับอีกกลุ่มนึงเนี่ยคล้ายๆเป็นพวกมองโกครับหน้าตาเขาจะนะจะไม่เหมือนยุโรปเท่าไหร่ครับอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นผสมไปทางด้านรัสเซียใช่ครับนี่น่าจะเป็นเชื้อสายทั้งมองโกมากกว่าใช่ใช่ใช่ครับลูกหลานเจงกิสข่านนะครับเนี่ยพวกรักวาซิมครับคุณอาชัยจะเป็นโลกนึกถึงนะมองโกเลียไม่รู้หายไปไหนนะครับหายไปอยู่ที่มองโกแหละครับคู่ปรับยอดสนั่นรักวาชิมครับมาจำกันได้นะครับรักวาชิมเดินครับนักชกจากอุซเบกประเทศที่แยกจากรัสเซียนะครับมีดินแดนที่กว้างใหญ่ไพศาลนะครับแล้วก็แตกออกมาเป็นหลายประเทศนะครับวันนี้เป็นอุซเบกแล้วถือว่าเป็นมหาอำนาจในด้านมวยไทยสมัครเล่นแล้วก็มวยสากลสมัครเล่นนะครับครับอุซเบกิสถานฟุตบอลก็เก่งฮะใช่ครับฟุตบอลนี่เก่งมากเลยทีเดียวก็มาจากสหภาพโซเวียตเดิมนะครับแยกออกมาเรื่องมวยก็เก่งมากฟุตบอลเก่งมากแล้วมวยนี่ก็เก่งระดับแถวหน้าของเอเชียนะครับประเทศไทยจะไปฟุตบอลโลกก็ต้องผ่านเขานะคุณชัยอุซเบกเนี่ยครับก่อนจะชมยกที่2ครับขอบคุณ AC Shopping Center 02-668-2220 ขอบคุณบริษัทตอสยามคอมเมอร์เชียลจำกัดนำเข้าและจัดจำหน่ายยางนิโตะจากประเทศญี่ปุ่นครับขอบคุณสมุนไพรตราแรมโบ้ครับโดยสารวัตรแรมโบ้จัดจำหน่ายโดยบริษัทแอตแลนต้าเมดิแคร์จำกัดและขอบคุณซูเปอร์ติกกรุ๊ปครับผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องสำรองไฟฟ้า UPS แบตเตอรี่เครื่องกำเนิดไฟฟ้าระบบโซลาร์เซลล์นะครับโดยคุณเจริญนาคสว่างครับขอบคุณเครื่องปรับอากาศมิตซูบิชิเฮฟวี่ดิวตี้ระบบ JetFlow นะครับเหนือกว่าด้วยเทคโนโลยีอากาศยานและขอบคุณโซโลครับกุญแจและเครื่องมือสารพัดช่างโซโลดูเกมยก2กันต่อนะครับฝ่ายแดงโทนี่อุซเบกิสถานน้ำเงินนักชกไทยครับฟ้าสายเกศนครชนเด็กเมืองชนนี่เองนะครับซ้อมอยู่กับคุณสมชายมิซูนี่ครับหมัดออกแล้วครับโทนี่ครับยกแรกนี่ยังไม่ออกหมัดครับแต่ดูแล้วนี่โอ้โหอาวุธหนักแรงแน่นอนครับเดินเพราะว่าเดินหน้าท่าทางนี่แข็งแรงนะครับนักชกกางเกงสีแดงท่าทางนี่หลักแน่นเลยนะครับขยับเข้ามาปลาสายวางแข้งขวาไปแหมขยับรวดเร็วใช้ได้ครับโทนี่โอ้โหเจอหมัดบ้างครับแหมปลาสายเน้นหมัดเพี้ยงไปเลยโทนี่ยังมองเห็นขยับเข้าไปครับโทนี่แหมตอนนี้อาวุธนี่ออกสวนกันแล้วครับคุณสุรชัยครับเริ่มสวนกันแล้วนะครับแต่ถ้าสวนกันนี่หวาดเสียวแทนนักมวยไทยนะครับจังหวะแรกหมัดนี่แหละครับโทนี่ยิงขวาเข้าไปดูดันขึ้นครับยกนี้โทนี่แม่การเดินมวยเดินเกมนี่เหมือนคนไทยเลยนะครับเหมือนเด็กไทยเลยนะครับฮะทีมนำอีกตั้งหากมองข้างหลังนึกว่าคนไทยอยู่พัทยามานานครับก็พูดภาษาไทยได้ครับโทนี่ครับเพราะเทรนเนอร์เป็นคนไทยด้วยนะครับไอ้ซ้ายเข้าไปเบียดเข้าหาตลอดนะครับเป็นฝ่ายเปิดเกม
ฟ้าใสยังหาจังหวะอยู่ยังตีโอ้โหครับศอกกลับครับแม่ลูกนี้แต่ไม่โดนนะครับแต่เราได้เห็นศิลปะแม่ไม้มวยไทยกับนักชกต่างชาติครับนักมวยไทยนี่ไม่ค่อยได้ใช้นะมวยไทยเองนี่ไม่ค่อยได้ใช้ศิลปะแต่ว่าต่างชาติเขามีหมดเลยครับศอกกลับจอเข้ฟาดหางอย่างเงี้ยเข่าลอยนะฮะต่างชาติจะเห็นนักชกต่างชาตินะครับครับหมดยกครับดูจังหวะภาพช้าครับยกที่ผ่านมานี่นะครับฮิลันม้วนแผ่นดินแต่มันโดนไม่เต็มนะกรรมการได้จ้องเลยนะกรรมการคู่นี้ได้แก่สุรพัฒน์บุญคุ้มนะครับขอบคุณ AC Shopping Center ครับ026-668-2220บริษัทแกรนด์สปอร์ตกรุ๊ปจำกัดครับขอบคุณบริษัทเสียมยับจำกัดนะครับผู้ผลิตหมอนยางพาราปาน่าโอสถยาแคปซูล V-Max สู้ทุกสนามนะครับไทยเจริญการช่างครับเครื่องมือการเกษตรและรถไถนานะครับกระท่อมหินนันทพรรคอยู่ที่วังน้ำเขียวนะครับลุ้นกันต่อครับยก3ครับคุณชนนท์ครับผ่านไป2ยกครับดูอาวุธของโทนี่นี่ไม่แพ้เลยนะครับอาวุธดูจัดหลากหลายกว่าครับครบเครื่องครับทั้งเตะทั้งหมัดทั้งศอกครับขณะที่ฟ้าสายนี่ยังออกไม่ชัดเจนนะครับเน้นแต่ฝีมือแล้วก็รูปมวยครับชายดูคุมรูปมวยไว้นะฮะแหมคนนี้เข้าวงในมายังไม่เห็นเข่าเท่าไหร่นะครับเป็นอาวุธหลักตอนนี้เลยนะมวยไทยเราลูกเข่าเนี่ยมีทักทายครับเอาละครับแหมแต่ตะล่างดูครับฟ้าใสโทนี่ขยับเข้ามาโทนี่รอดูอยู่แหมนี่แหละครับเอาแล้วครับเข่าลอยเข่าลอยใช่ไหมนี่แหละครับเนี่ยเห็นแต่ต่างชาติแล้วตอนนี้ครับเหมือนพี่สามารถพยัคฆ์อรุณพูดนะแบบนั้นเลยถ้าจะดูแม่ไม้มวยไทยก็ดูนักมวยต่างชาติอย่าให้ต้องบินไปเรียนต่างชาตินะครับอย่ายุ่งกันใหญ่เขาบอกว่าจะค้นประวัติศาสตร์โอ้โดนหมัดแล้วครับมาโอ้โหโดนขวาตรงครับดีลูกเร็วนี่อย่าล้อเล่นนะครับแหมเนี่ยลูกเร็วมากโดนขวาเข้าไปเต็มๆเลยนะครับทางด้านป้าใสแหมมีหมัดอันตรายเหมือนกันครับคนนี้แล้วก็แม่ไม้นี่ครบเครื่องเยอะมากเลยนะครับโทนี่นี่เอาอยู่แล้วครับกระโดดเขาลอยอีกแล้วครับดูจะแข็งแรงนะผมว่าโทนี่แกแข็งแรงตัวเด็ดตันๆนะเตี้ยกว่านิดหน่อยนักมวยไทยยังไม่ได้อะไรเลยนะครับดูถ้าได้ก็เดี๋ยวดูเข่าครับเข่าก็ยังไม่ชัดเจนครับมาก็คุมไปครับนักมวยไทยโดนแข้งขวาอีกแล้วครับชาวต่างชาตินี่ชอบมากนะครับการใช้แม่ไม้มวยไทยที่เขาดูแล้วเขาหลงไหลนะครับความสวยงามต่างๆดูแล้วแหมมีลูกเล่นเยอะครับทางด้านโทนี่ทีรันมุนแผ่นดินอย่างนี้นะครับเข่าร้อยหลายอย่างต้องมีอะไรทีเด็ดอีกคอยดูครับแต่พลังหมัดนี่อันตรายนะครับใช่ใช่แข้งขวาก็แรงนะแข้งขวาเนี่ยเตะเข้าเลยเอาแล้วครับเทลงไปด้วยครับแข็งแรงครับโทนี่รายนี้น่าชกติดตามากครับแม้ว่าจะยังใหม่อยู่ครับนี่ครับก็โดดเข่าลอยอีกแล้วตีเข่าสู้ครับหมดยกก่อนดูจังหวะภาพช้าครับขยับลูกนี้ครับโยนเข่าลอยแต่โดนจับนะโดนไม่เต็มเนี่ยแข้งขวาก็โดนครับขอบคุณเครื่องดื่มสมุนไพรก้านตองผักคาวตองตราเอ็กซ์ตร้าแฮปปี้พีเพิลเฟสธนัทเฮิร์บครับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบริษัททวินสเปเชียลจำกัดครับและขอบคุณแม็กซิโมโซลูชั่นโดยนายพลคนขอนแก่นครับดูกันต่อยกที่4ครับเปิดเกมตลอดครับนักชกต่างชาติโทนี่จากอุซเบกิสถานนะครับอาวุธแม่ไม้มวยไทยเอาได้ครบเครื่องแล้วก็หนักแรงด้วยครับยก4ยังเดินบี้ติดมีหมัดยิงนำไปก่อนครับนี่ครับดูครับการเข้าออกนี่ยืดหยุ่นเป็นด้วยนะครับไม่แข็งกระด้างนะครับดูเหลือแป๊บเดียวในยก4แล้วครับโอ้โหเดินหน้าต่อนะครับโทนี่ฝาสายตั้งรับแน่นครับแม่แล้วโทนี่ดูครับมาอีกแล้วครับลูกชอบกันเลยครับโยนเข่าลอยเนี่ยแม่ถือว่าฝึกฝนมาขยับไม่แล้วครับ
ต้องระวังหมัดด้วยนะครับโอ้โหหมัดมาเป็นชุดแต่ฟ้าใสยังนิ่งอยู่ครับคุมลูกมวยรับเกมรับมาจังหวะดีๆจะสวนครับมานี่มีทีบนะครับทีบนำเลยครับโทนี่นี่ครับนักมวยไทยอาศัยจังหวะที่นักมวยต่างชาติเข้ามวยหลวมครับแล้วก็ได้เหลี่ยมใช้เหลี่ยมสู้ครับฟ้าใสแต่ลูกเปิดเกมอยู่ที่โทนี่ครับเชิงไม่สดชนอย่างเดียวดูวงในครับวงในก็สู้ครับหักลงไปด้วยครับโอ้โหครบเครื่องครับทีบอีกทั้งหาครับฟ้าใสทำยังไงครับจะเปิดเกมรับยังไงฟ้าใสได้เหลี่ยมอย่างเดียวนะครับอย่างอื่นไม่ได้นะครับคุณอาชัยดูเข่าไม่แพ้แล้วครับเข่าฝรั่งตีบ้างครับตอนนี้ตีได้เหมือนกันนะครับโอ้โหเลยคึกคักมากครับทางด้านโทนี่ตีบยันไว้อ้าวขอสงบศึกครับฟ้าใสยังไงครับแม่ในขาจ่อยางครับโทนี่ขาใสโอ้โหกระโดดสับขาเตะไม่โดนครับลูกนี้แม่ถือว่าลูกเล่นเก่งเยอะมากครับแม่แต่ว่าสายตาของเราก็โอเคนะครับสายตาของฟ้าใสหลับเตะมาก็ดึงหลบได้โทนี่มุมนี้ครับโอ้โหนี่มีสวนนะครับแล้วครับนี่ยิงหมัดได้ด้วยนะหมดยกก่อนครับดูจังหวะภาพช้าครับยกที่ผ่านมาถีบลูกนี้ไม่โดนตัดซ่าหมัดซ้ายนี่หน้าหงายไปเลยโทนี่ขยับเข้ามาเจอแข้งขวาฟ้าสายนั่นทำอะไรไม่ค่อยถนัดนะครับขอบคุณไดเกียวออยครับขอบคุณเครื่องปรับอากาศ Mitsubishi Heavy Duty ระบบ Jet Flow หลอดไฟไล่ยุงสบายดีครับเครื่องดื่มพืชผักผลไม้ผสมตราเจนิฟูดเช็คอินอันดามันมาโช M ปูนอินทรีและมูลนิธิเศรษฐีเรือทองครับยกสุดท้ายปล่อยตัวแล้วนะครับ3นาทีจะเป็นของใครครับ4ยกที่ผ่านมาโทนี่อุซเบกิสถานครับกางเกงแดงครับเปิดเกมตลอดครับออกอาวุธได้ครบเครื่องกว่าฟ้าใสใช้เชิงรับเน้นเหลี่ยมเชิงเข้าสู้ครับเน้นรูปมวยสู้ยกนี้ดูฟ้าใสออกมาเดินแล้วนะครับทำท่าจะเดินบ้างดูแล้วเนี่ยโอ้โหดูครับโทนี่อันนี้หันล่างด้วยนะครับยังจะจ่อยางเหมือนกันครับฟ้าใสนี่แหมยืนแน่นแล้วก็คอยดักครับแต่โทนี่ยังเตะไม่แม่นนะครับไม่เข้าเป้าหรือว่าวุ่นวายพอสมควรเดินตลอดนะครับโทนี่แม่แกไม่มีเกียร์ถอยหลังครับแม่ฟ้าสายนี่ตั้งรับลูกโยนเข่าลอยนี่ใช้บ่อยนะคุณชนนท์ใช่ครับโยก 1-2-3 ครั้งเลยนะครับเข่าลอยของโทนี่ถึงตรงนี้แล้วก็ไม่รู้เหมือนกันครับคุณสารชัยว่ากรรมการจะออกยังไงนะครับออกคะแนนแบบไหนโอ้โหนี่นี่ขยันเดินฟ้าสายนี่ตั้งรับคอยสวนคอยบวกต้องดูครับไม่เลยครับนี่ครับโทนี่แหมมีหมุนมาอีกแล้วจะแค่ฟาดหางแต่ว่าไม่โดนไม่โดนก็เสียเหลี่ยมไปนะแบบนี้เออเอาเลยเอาแล้วครับโอ้โหแต่ดูแกเปิดเกมครับแม่ไม้ก็เยอะมากนะคุณชนทั้งวางแข้งทั้งกระโดดแทงเข่านี่ครับต่อยซ้ายเข้าลำตัวอีกโอ้โหเตะขวาครับเอ้าลูกนี้หลวมไปนิดนึงครับนี่ครับจระเข้ฟาดหางอีกแล้วครับโทนี่น่าติดใจนะ น่าติดใจมากฝรั่งนี่ชอบกันจริงๆครับจระเข้ฟาดหางเนี่ยเอาเลยครับแม่โอ้ยหมัดมาโอ้ยเอาแล้วครับคุณสารชัยครับอุ้มหมัดมาด้วยจ้ะโอ้จริงๆอันตรายสุดของแกว่าคือหมัดนะใช่ครับเนี่ยครับหมัดครับแข้งขวาอีกจังหากโอ้โหครับโอ้ยคือเขากล้าออกแม่ไม้มวยไทยนะครับถูกผิดไม่รู้นี่ครับกล้าออกครับแม่ไม่รู้ใครมวยไทยมวยต่างชาติแล้วตอนนี้ครับตู้ทีพิจฉาอ้าวเสียหลักลงไปเหลี่ยมนี้นี่สีข้างนี้แดงไปหมดแล้วครับโอ้โหลูกท้ายนี่ฮะ
โอ้โดนหน้าสะบัดไปเลยครับเดี๋ยวดูกรรมการรวบรวมคะแนนกันนิดหนึ่งนะครับดูซิว่าใครจะเป็นฝ่ายชนะนะครับน่าได้รับเสียงปรบมือจากท่านผู้ชมใบที่2ไปจบที่ใบที่3ครับกรรมการศรีนินไปทางด้านมุมแดงครับน่าโทนี่นะจากอุซเบกิสถานเป็นฝ่ายชนะคะแนนไปแม่คู่นี้นี่เจอกันใหม่อีกได้นะพักสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาติดตามมวยไทยคู่ต่อไปครับ